ก่อนติดตามชมรายการนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วหลังจากนั้นก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลามีรายการใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง3อย่างเลยนะครับแอคว่าเรื่องการถูกหวยจากผีเนี่ยมันเป็นเรื่องดวงสมพงกับโชคลาภของแต่ละคนมากกว่าทำไมบางคนไปไหว้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวกันทำไมเราไม่ถูกอ่ะทำไมคนอื่นถูกก็คือเขามีดวงสมพงวาสนาต่อกันกับผีตนนั้นปั้ง3เนี่ยหนูออกเลยโกยของออกโกยแล้วโกยออกเลยทีห้าคือไปยืนอยู่ตรงลานจอดรถยังใส่กางเกงในกับเสื้ออยู่เลยแล้วก็ห่อผ้าวิ่งไปเลยไปรู้ว่าไอ้ริ้วและแนงนั่นน่ะที่เป็นไม้ไผ่รั้วบางอาจารย์ที่พังๆเนี่ยนั่นคือเขตแดนของป่าช้าแอปเบอร์รี่แอปเปิ้ลไซเดอร์ชมใหม่รสสตรอเบอรี่อร่อยดีต่อลำไส้ไม่กังวลน้ำหนักตัวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่อง YouTube ร่วมหัวทีวีนะครับวันนี้กับรายการถามได้จันเอ็กซ์คลูซีฟเล่าเรื่องผีนะครับกับคุณแฮกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคนมีเรื่องผีเยอะนะชอบไปเล่าตามรายการต่างๆก็ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะมันคือก็เป็นงงตัวเองเหมือนกันนะบางคนเขาเล่าเรื่องผีเขากลัวนะเขาสยองแต่นี่เป็นคนเล่าเรื่องผีแล้วตลกคนกับขำเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความชัดเจนหมายถึงว่าก็น่ากลัวแต่คนฟังจะดูฟังแล้วตลกคือเรื่องผีซอฟไปเลยแต่ก็น่ากลัวนะ EP ที่แล้วเนี่ยเล่าเรื่องผีติจูเอียแล้วก็รวมถึงผีโรงแรมที่เคยมีเหตุการณ์สึนามิที่โรงแรมนั้นคือหลายคนน้อยคนมากเลยนะที่เจอผีแบบว่าเห็นกันจะส่วนใหญ่จะเจอแค่เสียงแค่เงาหรือแค่แสงหรืออะไรแป๊บหรือว่าเจอในฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่คุณแฮงเนี่ยคือเห็นกันมาจะเห็นซึ่งหน้าแฮงว่ามันเป็นการเชื่อมโยงมากกว่าถ้าเราได้นับได้เจอ1ก็มีโอกาสได้เจอ2ได้เจอ3อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเปิดรับไปแล้วเพราะว่าเหมือนแบบว่าบางคนเนี้ยกลัวผีอุ๊ยกลัวเขาก็จะปิดกั้นรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนสมองสั่งว่าเราไม่ต้องเจอพลังงานไม่ตรงกันแต่แฮกว่าส่วนตัวแฮกว่าพอเราไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเรารับได้มันก็เลยเจออีกประจวบเหมาะมากกว่าคือต้องบอกว่าโดยประวัติของผมเนี่ยเราพี่เคยทำรายการผีนะแต่ว่าไม่บอกนะการทำรายการผีกับใครแต่ว่าเราก็เคยเจอคนที่เป็นหมอผีหรือเจอคนที่เจอเรื่องผีต่างๆนะแต่ต้องบอกว่าน้อยคนจริงๆที่เจอเห็นกระตาเนี่ยเห็นกระตาคุณแฮงเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีเนาะนี่ก็โชคดีได้ป่ะเพราะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องสนุกแล้วก็แต่คนเดียวเขาเจอแล้วก็กลัวนะแต่คุณแฮกก็เขาถึงได้ถามว่าแฮกกลัวผีไหมแฮกไม่ถึงขนาดไม่กลัวนะคือเราอ่ะจะไปเจอผีในลักษณะที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเราไปกันหลายคนแต่เขาให้เราเห็นคนเดียวแต่คนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นแต่ถ้าเราไปในที่ที่เราไปคนเดียวไม่เห็นเหมือนเขาจะมาเป็นเซนต์มาบอกเราป่ะว่าอย่างสมมติเราไปคนเดียวเงี้ยเขาปรากฏตัวให้เราเห็นเราก็รู้สึกเฉยๆเราไม่ได้บอกใครอย่างสมมติแฮกเดินทางไปกับพี่นุหรือไปไหนก็ตามแฮกเห็นปุ๊บเขาเหมือนสื่อจะให้เราบอกเฮ้ยพี่นุที่เนี่ยมีนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงมีเขาอยู่นะประมาณแบบนี้มากกว่าวันนี้คุณแฮกเตรียมเรื่องผีมาเราฟัง2เรื่องวันนี้มาให้อีก2เรื่องก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากเราเริ่มทำงานเข้าวงการแล้วแต่เรื่องนี้ก็คือมันเป็นเวลาแบบโพเพว่าแฮกไปถ่ายงานอยู่ตรงคลอง3 มันเป็นป่าล้างหมู่บ้านล้างสมัยก่อนที่คือทุกคนจะสังเกตแล้วถ้าคนดูหนังจะมีฉากยิงกันในป่งในป่าเนี่ยคือจะไปถ่ายกันที่นี่แล้วเราอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะแต่จริงแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงแค่ระยะเวลาแค่ประชันชิดนิดเดียวเพราะว่าเวลามันคาบดอกกันระหว่าง
เขาเรียกโพเพผีตากพระอ้อมนะช่วง6โมงเย็นจะเป็นมืดมันก็จะเริ่มเป็นแสงส้มซึ่งในเหตุการณ์ที่เจอวันนั้นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ปกติของแฮกที่แฮกเจอคือทีมงานในระหว่างที่อยู่หน้าเซตแล้วกลับมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มทยอยมากินแต่ส่วนตัวแฮกเองอ่ะแฮกก็จะเดินกลับไปเอาของเช่นเก้าอี้กระเป๋าหน้าเซตอะไรที่ทิ้งไว้แล้วก็เดินไปเก็บปุ๊บในระหว่างนั้นน่ะเราเห็นแล้วมันเป็นตึกร้างเราก็มองขึ้นไปปุ๊บเนี่ยโอเคผู้ชายเห็นผู้ชายเห็นผู้ชายนั่งห้อยขาอยู่ตรงเหมือนเป็นเชิงดาดฟ้าแล้วก็นั่งห้อยขาแบบเนี้ยแล้วก็มองปกติเรามองปกติมากแล้วบอกอ๋อสงสัยมีสลิงอีกแล้วเหรอวันนี้เพราะว่าการที่เวลาเราไปทำงานกองที่มันเป็นละครบู๊หรือเป็นละครที่ต้องใช้เอฟเฟกต์สลิงเนี่ยเขาจะทีมงานใหญ่มากเขาจะเตรียมการดึงเซฟตี้วัดพื้นที่อะไรเงี้ยติดตั้งอ๋อจะมีพวกอาจจะมีสลิงพวกค่อยหนค่อยตัวต่างๆนะซึ่งชั่วโมงนั้นน่ะเราเห็นคนนั่งอยู่แล้วเราก็เลยเฉยๆเราคิดว่ามีแล้วเราก็เดินกลับมาเรามาถามในกองโปรดิวถามแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าววันนี้มีสลิงเหรอเพราะดูจากเบรกดาวไม่เห็นแบบไม่เห็นมีเอฟเฟกต์แบบฉากที่จะต้องใช้ความเสี่ยงผมบอกไม่มีเอ้าเราก็บอกอ้าวอ้าวเอาสิเอาสิเอาไม่มีก็อ้าวเลยอ้าวเลยแล้วก็อ้าวแล้วใครขึ้นไปนั่งแบบนั้นเราก็เลยบอกอ๋อก็คงใช่แหละเพราะว่าตรงนี้เขาก็หลายท่านที่มาถ่ายกันที่นี่เขาก็พูดอยู่แล้วว่าตรงนี้มีสิ่งลี้ลับอยู่ตรงนี้แต่เราก็เจอละที่เห็นเนี่ยที่อยู่บนตึกเนี่ยมันกี่ชั้นนะโอก็สูงอยู่3-4ชั้น3-4ชั้นไปนั่งให้ขายอยู่คนเดียวใช่กลับไปดูอีกรอบมั้ยไม่เดินแล้วคือวินาทีนั้นจะเดินไปดูอีกอ่ะคือไม่เดินเพราะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันใช่แน่ๆไม่ต้องไปดูยืนยันอีกครั้งเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินเข้าไปตอนกลางคืนเนี่ยมืดๆเดี๋ยวเราก็ต้องเดินเข้าไปอีกอ๋อก็คือจะต้องไปถ่ายทําที่นั่นอีกรอบใช่ก็ต้องถ่ายในนั้นแหละบริเวณนั้นแต่เราก็รู้ละโอเคเขามาแสดงให้เห็นแล้วว่าเราก็เจอละจากที่ฟังจากปากของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องกลับมาบอกอะไรกับคุณแฮกป่ะความรู้สึกของแฮกก็เหมือนกับว่าส่วนใหญ่อ่ะเอาพูดตรงๆที่เวลาเราไปไหนแล้วเราเห็นเราอยู่จริงๆเขาไม่ได้อยากจะมาขอส่วนบุญเขาไม่ได้อยากจะมาทำให้เรากลัวเขาไม่ได้อยากจะมาปรากฏตัวหรือว่าเขาเป็นใครหรืออะไรคือเขาอยู่ในณที่ตรงนั้นน่ะเขารอจนกว่าเขาจะหมดอายุไขหรือเขาได้ไปเกิดหรือตามทางของเขาเพียงแต่ว่าช่วงเวลานั้นน่ะเราขึ้นตรงกันกับเขามากกว่าแล้วเราเห็นคือคุณแฮกจะบอกว่าเขาไม่ได้มาหลอกเขานั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทุกวันจะทุกวันหรืออาจเป็นไปได้ว่าเอ๊ะวันนี้คือทุกคนมาถ่ายหนังเงี้ยเขาก็มานั่งดูคือเขามาของเขาอยู่แล้วบังเอิญเราไปเห็นเองใช่เขาก็อาจจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วซึ่งบางคนเขาไม่เห็นหรอกเราก็อาจจะไม่เห็นในชั่วโมงนั้นแต่ในช่วงเวลาที่มันมีการปรับเปลี่ยนเราอาจจะความรู้สึกเราไปสัมผัสเขาได้เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาอาจจะนั่งดูเราทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลานั้นเป็นนาทีพิศวงก็แล้วกันที่มันเปิดมิติทำให้เราเห็นเขาอาจจะเปิดมิติทำให้เราเห็นเขาถ้าเราพูดภาษากันตรงๆก็เลยแบบเขาจะนั่งอยู่แล้วหรือเนี่ยภาพมิติเท่าอย่างเงี้ยมากจริงๆอาจจะมีคนนั่งอยู่แล้วก็ได้จริงๆอาจจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่เราไม่เห็นแล้วบังเอิญว่ามิติมันยังไม่เปิดเท่านั้นเองถ้าเปิดก็คุณแค่จะเห็นคนเดียวก็อาจจะเห็นไม่ต้องให้พี่เห็นนะพี่ก็อาจจะเห็นแล้วหนูอาจจะไม่เห็นไม่พี่ไม่มีแอปเรื่องนี้ไม่มีความสามารถทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยตอนกลางคืนที่ไปถ่ายคุณแอ๊กเจออะไรอีกมาก็ไม่เจอรอบเดียวคนเดียวรอบเดียวจะรู้สึกได้มีหลายคนเนี่ยมักจะพูดเป็นเรื่องตลกนะเราเคยได้ยินกันว่าถ้าฉันเจอผีเนี่ยฉันจะขอหวยฉันจะขอเลขท้ายตรงๆเลยเนี่ยถามจริงๆเหรอในนาทีที่เราเจอเนี่ยเราเคยคิดเรื่องพวกนี้มาเคยเฮ้ยแต่เขาไม่มาให้หรอกเขาไม่มาให้หรอกเพราะว่าใช่เพราะว่าแค่ว่าเรื่องการถูกหวยจากผีเนี่ยมันเป็นเรื่องดวงสมพงกับโชคลาภของแต่ละคนมากกว่าทำไมบางคนไปไหว้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวกันทำไมเราไม่ถูกอ่ะทำไมคนอื่นถูกไปกี่ครั้งเขาก็บอกเขาถูกไปกี่ครั้งเขาก็ถูกก็คือเขามีดวงสมพงษ์วาสนาต่อกันกับผีตนนั้นแล้วเขาก็เลยได้โชคได้ลาภจากตรงนั้นดวงโชคลาภของคนด้วยคือดวงโชคลาภด้วยนะอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นความเชื่อไปอีกก็คือบางคนแบบโหที่เนี้ยปังมากเลยอ่ะไปขอหวยพอเราไปขอทำไมเราไม่ถูกอ่ะ
ก็คือเราไม่มีบุญไปสัมพันธ์กับเขาคือดวงไม่เคยเอื้อหนุนเอื้อบุญต่อกันเขาอาจจะเป็นเอื้อหนุนกันมาจากชาติที่แล้วหรือมาชาตินี้แล้วทำให้ต่อยอดไปมีเงินไปแทงหวยถูกหวยมีเงินมาทำบุญกลับให้เขาต่อหรือเราไม่เคยมีดวงสัมพันธ์เก่าเราไปนั่งไหว้โอเคไม่มีปัญหาแต่วันใดลองนึกดูเรากลับมาแล้วเรามาทำบุญเรานึกถึงเขาถึงท่านถึงใครแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อเหมือนพี่อย่างเงี้ยแฮกไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้พี่เลยอ่ะและขอพี่จะให้ปะก็จะให้อ่ะก็แสดงว่าก็จะให้แต่ว่าจะให้น้อยกว่าคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันถูกก็นั่นไงแฮกถึงได้บอกว่ามันชัดเจนว่าเขามีดวงปฏิสัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นความเชื่อราก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับและล่าสุดเนี่ยก็คือไปถ่ายงานละครโปรดักชั่นหนึ่งที่กาญจนบุรีซึ่งลำดับเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ใช่คนแรกคือมีคนเคยเจอมาก่อนใช่คือกองเดียวกันน่ะคือเจอมาก่อนแล้วก็ไปทุกครั้งไปพักที่โรงแรมไอ้รีสอร์ทเนี่ยทุกครั้งก็เจอทุกครั้งเขาก็เจอทุกครั้งเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้ใครจะเจอวันนี้ใครจะเจอคราวนี้ก็มาถึงคิวแล้วเราก็นึกถึงเสมอว่าอย่าเพิ่งมาถึงฉันเลยนะเพราะถึงฉันจะเจอบ่อยๆแต่พี่เชื่อไหมว่าก่อนที่จะวันเกิดเหตุอ่ะทุกครั้งเวลาอยู่ห้องคนเดียวเนี่ยเรารู้เลยสิ่งที่เราสัมผัสได้อ่ะมันมีมากเราพยายามข่มจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งว่าอย่าไปนึกอย่าไปมโนอย่าไปตามเขาพอเพื่อนอ่ะเล่าให้ฟังหมดเลยคุณนู้นเจอยังไงคุณนี้เจอไงก็คือล่าสุดเนี่ยคุณแม่ก็เป็นช่างแต่งหน้าอีกคนนึงซึ่งแฮกไปทำงานกองเนี่ยแฮกก็ไปทำเป็นช่างผมก็ไปพักเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราไปถ่ายงานที่กาญจนบุรีถ้าเรามีงานคิววันจันทร์วันพุธนั่นหมายความว่าเราจะไม่กลับกรุงเทพเขาจะนอนเล่นวันอังคาร1วันถูกไหมเขาก็จะนอนเล่นอันนี้คือเป็นเหตุการณ์เล่าของคุณแม่ก่อนเล่าของคุณแม่ให้ฟังแล้วก็จะมาถึงตัวเราคุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าฉันนอนอยู่ในห้องฉันนอนพักเนี่ยก็เป็นห้องเดิมนะทุกครั้งช่างแต่งหน้าทำผมจะมาอยู่ห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมคนไหนก็จะมาอยู่ห้องนี้คุณแม่ก็บอกว่าฉันน่ะได้ยินเสียงน้ำเปิดฝักบัวเปียกแจ๊กอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจคราวนี้นางก็ลุกไปดูคือพื้นเปียกแต่น้ำปิดนางก็กลับมานอนปุ๊บนางก็ได้ยินเสียงอย่างนั้นอีกแต่ต้องบอกนะคุณแม่คนนี้เขาก็เป็นคนที่คือจิตแข็งมากนะเป็นคนที่ใจแข็งมากนะนางก็เป็นคนไม่กลัวผีนะนางก็มาเล่าให้เราฟังมันเหมือนกับอายุกับประสบการณ์อะถ้ามันเป็นวัยรุ่นหรือแล้วก็คงจะกรี๊ดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มาเล่าให้เราฟังปุ๊บโอเคเก็บแต้มไปละว่าเพราะตรงเนี้ยมีไปอีกไปเจอผู้ช่วยกล้องน้องก็พันสายไฟพี่เมื่อคืนอ่ะเขาก็มาเคาะห้องผมนะแล้วก็มีเสียงเด็กหัวล้อมาวิ่งกันอยู่ตรงปลายเตียงแล้วเราทำไงอ่ะผมก็ไม่สนใจผมก็ห่มผ้านอนคือมันจะเป็นเล่าเป็นช็อตเล็กๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนนั้นก็มาเล่าว่าเมื่อคืนก่อนขึ้นนอนผมอ่ะไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ตรงหน้าห้องอ่ะผมก็เห็นอ่ะคนเดินละริมรั้วเราก็เลยมองว่าเราจะบรรยายให้ฟังว่ารีสอร์ทโรงแรมเนี้ยนะที่กาญจนบุรีเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นป่าเหมือนตามธรรมชาติเลยที่เวลาคนไปมันก็จะเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นริมสงบมีริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีแผงตึกมากมายแต่ไอแผงตึกปีกขวาเนี่ยมันเป็นตัว L แบบนี้มันเป็นตัว L ซึ่งด้านหน้าตรงเนี้ยคือมองดูดีสวยงามแต่ถ้าเลาะไปถึงตัว L เนี่ยกำแพงฝั่งเนี้ยที่เขานั่งดูบุหรี่หน้าห้องเนี่ยจะเห็นเป็นกำแพงเคยเห็นรั้วบ้านบางละจันไหมที่เป็นไม้ไผ่อะ เขาก็จะตีไม้ไผ่ระแนงยาวไปเลยปิดกั้นพอปิดกั้นไปปุ๊บมันก็จะมีต้นหูกวางต้นสักใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยกลายเป็นว่าแต่มันนานวันเข้ามันก็เริ่มผุพังมีหญ้าเละเทะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหยุดโควิดไปนานเขาก็ไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรดีก็ใช้อะไรไม่ดีเขาก็ปล่อยเนี่ยตรงนี้แหละคือเหตุการณ์ชักจูงของเหตุการณ์ทั้งหมดว่าคืออะไรคราวนี้ลองตัดภาพมาเป็นเรื่องของแฮกนะอันนี้พักไว้ก่อนว่านี่คือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันระหว่าง 3-4 เหตุการณ์ปุ๊บมาตรงแฮกแล้วปุ๊บเนี่ยแฮกก็นอนพักตรงเนี้ยปกติแฮกก็จะไปออกจากห้องของช่างแต่งหน้าเนี่ยไปพร้อมกันคือ 6:00 น.ต้องถึงกองแล้วประมาณ 5:00 น.ต้องตื่นไล่อาบน้ำกันวันนั้นคือเกิดเหตุการณ์คือทุกครั้งเราจะไปรถกองมีเหตุการณ์เนี้ยที่เจอคือแฮกเอารถขับรถไปเองก็เลยบอกให้พี่อย่าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวแฮกขับตามไปในชั่วโมงนั้นอ่ะที่แฮกอาบน้ำสระผมเช็ดหัวอยู่พี่เคยได้ยินเสียงลั่นของแอร์ไหม
เออเป็นไงที่เหมือนน้ำแข็งหรือมันเย็นมากอ่ะพอน้ำแข็งมันดีดตัวมันจะปังเนี่ยอยู่มาทุกครั้งทำงานที่นี่มากี่ปีก็ไม่เคยห้องเนี้ยมากี่ครั้งก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์นี้วันนึงมันเกิดมันเรากำลังแต่งตัวอาบน้ำมาละเราก็เช็ดตัวห่อผ้าปุ๊บเลยได้เสียงปังเราก็มองช่องแอร์ละมันจะมีช่องแอร์ละเออเออเราคิดในใจเฮ้ยอย่ามาตอนนี้เลยอย่ามาสัมผัสหรืออย่ามาตอนนี้อย่ามาแสดงตัวอะไรตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์หลังจากคุณแม่ที่โดนแบบก๊อกเปิดก๊อกน้ำอ่ะก็คือห้องเดิมห้องเดียวกันและในขณะนั้นเราก็ใส่เสื้อละแล้วก็ใส่กอกนอละเราก็บอกใจเย็นๆแล้วก็ปังเสียงเหมือนเอามือไปกระแทกแอร์มันดังมากดังปังแล้วก็สองนะในระหว่างนั้นก็เปิดกระเป๋าแต่งตัวหยิบของสัมภาระใส่กระเป๋าอย่ามีสามนะถ้าสามก็คงจะแต่งตัวไม่ได้แล้วล่ะมันก็ปังจริงพี่เนี่ยคนลุกอีเชียนก็เก็บของซีกกระเป๋าแล้วใส่กางเกงในนะหยิบรองเท้าผ้าใบหยิบกระเป๋าแต่งตัวผ้ายังอยู่บนหัวอยู่เลยแล้วก็วิ่งออกนอกห้องไปใส่ลานจอดรถเสียงดังปั้นขนาดนั้นดังมากมันมาจากห้องเราเลยใช่แอร์ตัวที่เราอยู่ในห้องเลยแอร์ตัวที่เราอยู่ในห้องเลยมันไม่ใช่แอร์จากข้างห้องมันคือแอร์ตัวนี้เลยมันคือแอร์ตัวนี้เลยเรามองแล้วว่ามันใกล้มันต้องเป็นตรงนี้แล้วก็ก้มกำลังจะแบบเช็ดหัวหรือเก็บของแบบพอปั้งสามเนี่ยหนูออกเลยโกยของออกโกยแล้วโกยออกเลยตีห้าครึ่งไปยืนอยู่ตรงลานจอดรถยังใส่กางเกงในกับเสื้ออยู่เลยแล้วก็ห่อผ้าวิ่งไปเลยแล้วทุกคนก็กำลังเหมือนเริ่มทยอยกันไปที่กองเริ่มทำงานออกจากโรงแรมไปเขาก็ถามโอ้ยอะไรวะโอ้เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าก็เจอกันทั่วหน้าแล้วเราก็เลยไปรู้ว่าไอริ้วและแนงนั่นน่ะที่เป็นไม้ไผ่รั้วบางอาจารย์ที่พังๆเนี่ยนั่นน่ะคือเขตแดนของป่าช้าคือถัดจากรีสอร์ทไปนั่นคือป่าช้าใช่ไหมจะบอกว่าเสียงปังๆนี่คือผีจากป่าช้าลุกขึ้นมาที่ห้องเราแล้วมาทุบแอร์นะก็คิดว่าคงจะเป็นป่าช้าน่ะไอแอร์เรียนั่นน่ะแต่ตอนนั้นมันตีห้าครึ่งฟ้ามืดปะมืดฟ้ายังมืดอยู่ใช่จะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าลบหลู่แต่จะบอกว่าผีไม่หลับไม่นอนเลยเหรอตีห้าครึ่งก็ยังออกมาเขาอะไรเหรอเขาคงไม่ได้เรียกว่าไม่หลับไม่นอนไอ้เชื่อว่าเราตื่นแล้วเขาก็คงตื่นอะตื่นเมื่อไหร่ก็เจอว่านั้นแหละก็คือเราจิตเราสัมผัสได้ไงแต่ถ้าเราหลับปุ๊บสนิทเราก็คงสัมผัสอะไรไม่ได้เพราะผีคงไม่มาเขย่าตัวเราเธอตื่นฉันจะมาหลอกนะก็คงไม่ใช่ไอ้คิดว่าเขามาสื่อสารเขาต้องการอะไรอ่ะป่ะแฮกว่ามันเป็นที่ของเขามากกว่าคือเหมือนแฮกมองว่ามันเป็นสถานที่เชิงซ้อนเป็นสถานที่เชิงซ้อนต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังหน่อยมันคืออย่างสมมุติว่าตรงนี้ไม่เคยเป็นที่โล่งเขาจะเป็นบรรพบุรุษมากี่ชาติกี่ปีก็ตามเขาเคยอยู่ตรงนี้วันใดที่ตรงนี้อาจจะเป็นบ้านเขาเสียชีวิตที่นี่หรือเขาอาจถูกเก็บศพไว้ที่นี่แล้ววิญญาณมาได้ไปผุดไปเกิดวันหนึ่งเขาล้างพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่สร้างรีสอร์ททับตรงที่เขาอยู่ทับตรงที่เขาหรือคนปกตินั่นแหละคือมาสร้างบ้านทับตรงที่เขาเคยอยู่อ่ะให้ก็เรียกว่าสถานที่เชิงซ้อนซับซ้อนอยู่ตรงนั้นเพราะอย่างบางคนธรรมดาเราขึ้นบ้านใหม่เราจะลงเสาเอกเราทำพิธีถูกไหมใช่ขอปลูกแต่บางที่เขาขอตรงนู้นแต่ทำที่ปลูกยาวมาจนถึงเขาอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะยังไม่ได้เชิญออกก็คือไม่ได้ขออนุญาตเขาไม่ได้บอกเขาจะมีที่รีสอร์ทจะมาสร้างอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไปทับที่เขาอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอธิบายแบบว่าในเชิงเห็นภาพนะก็คือว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเขาใช่และแอร์ที่เราคิดว่ากำลังทุบแอร์ตรงนั้นอาจจะเป็นที่บางอย่างเช่นเขาอาจจะจะตอกตะปูรูปภาพอยู่ของเขาอยู่บังเอิญตรงนั้นมันแอร์มันก็เลยบังเอิญมันเจอประมาณอะไรก็แล้วแต่หรือเขาทำกิจกรรมในที่เสียงดังตรงนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นแอร์พอดีมันก็เลยบ่อเจาะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นภาพว่าอาจจะไปทุบอะไรก็ตามเขาอาจจะตั้งใจมาทุบเราก็ได้แต่เขาอ่ะมีอำนาจในบริเวณขอบเขตของเขาที่เราไปอยู่เขาก็ทำได้แค่รูปลดกลิ่นเสียงอย่างบางคนบอกทำไมได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วทำไมงวดนี้ทำไมเขาไม่มาเป็นตัวให้เห็นล่ะห
รือพลังเขาไม่พอหลังที่เราเคยได้ยินว่าการที่วิญญาณจะโผล่มาเป็นตัวให้เราเห็นแฮกว่ามันแฮกแล้วแต่เหมือนเราอะแฮกแล้วว่าแล้วแต่ความสามารถเขามากกว่าก็คือเขาสามารถเขาจับวัตถุได้เขาก็จะมาปรากฏตัวหรือทำสัญญาณได้แค่สัมผัสวัตถุทำให้เสียงหรือบางคนเงี้ยเรานั่งอยู่ดีเคยเห็นคลิปไหมทำของหล่นเงี้ยอย่างบางคนเขาสามารถมาปรากฏตัวเป็นเงาได้เขาก็จะได้เป็นเงาเดินทะลุลอยไปลอยมาบางคนทำเสียงได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของสิ่งลี้ลับนั้นว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างจะมาให้เราเจอกันในรูปแบบไหนใช่ค่ะให้ว่าแฮกว่านะสำหรับแฮกคิดว่าเขาน่าจะมีความสามารถเฉพาะแต่ละรูปรสกลิ่นเสียงเพราะฉะนั้นการที่เขามาให้คุณแฮกเจอเพื่อก็จะบอกว่าสถานที่นี้เป็นของเขาอาจจะบอกเขาอยู่คุณแฮกเจอบ่อยๆเนี่ยคุณแฮกคิดจะไปหากลวิธีใดมาที่จะให้ฝั่งสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยไม่ต้องมาสื่อสารกับคุณแฮกไม่มันเรื่องของเขาคือมันเรื่องของเขาถ้าเขาติดต่อมาเราสัมผัสได้เราก็สัมผัสได้จริงๆเขาไม่ได้มาติดต่อเรานะพี่หนูเราต้องบอกก่อนอย่างผีที่มาปรากฏตัวเขาไม่ได้มาติดต่อเรานะเขาอยู่ของเขาปกติเราบังเอิญจะพัดฉผูไปเจอเองใช่เราก็แค่ไปเจอแค่สัมผัสเขาแค่นั้นเพราะเขาไม่ได้มาสัมผัสเรานะเราไปสัมผัสเจอเขาเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเราใช่เขาไม่ได้ตั้งใจมาเราเห็นใช่เราเดินไปเห็นเองเขาเองใช่ก็เป็นถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่แปลกดีแล้วก็น่าสนใจนะก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับผมนะครับคือไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากจะสัมผัสด้วยรู้ว่าคุณอาจจะมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่อยากติดต่อเอาเป็นว่าช่องทางจะติดต่อระหว่างสิ่งนั้นกับผมนะขอ okay. ชัดดาวแล้วกันคือถ้ายังไงถ้ามีเรื่องต้องคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขออย่างเดียวนะขอให้ติดต่อผ่านทางน้องแฮกไลน์นะ ใครจะมาไม่ต้องตามถ้ามีใครต้องการสื่อสารกับพี่เนี่ยพี่ขออนุญาตให้ใช้ช่องทางแฮกนะคือเอาจริงพี่นุ เราก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นเราชินเราปกตินะเราก็ยังมีความเชื่อในส่วนตัวเช่นเวลาให้ไปถ่ายงานที่ไหนหรือไปในป่าหรือไปในที่วัดหรือในที่สำคัญเนี่ยก่อนแฮกจะขึ้นรถกลับอะแฮกเอารองเท้าอ่ะตีกันไม่เอาดินขึ้นรถไม่เอาดินเขากลับบ้านนะแฮกก็ยังมีความเชื่อนะคือความเชื่อตรงนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอหลีกเลี่ยงการตามมาก็คือก่อนจะขึ้นรถตู้เอารองเท้าตีกันใช่ก็คือเคาะเท้าเคาะเท้าให้ฝุ่นออกดินขึ้นรถใช่อันนี้ก็คือเป็นเคสในส่วนตัวคือเขาเรียกว่าไม่ให้เขาตามกลับมาเอาก็เหมือนกับสมัยก่อนคนไปทำงานที่วัดก็จะเคาะรองเท้าก่อนไม่เอาสายของวัดกลับมาเหมือนกันแฮกก็จะเชื่อตรงนี้เพราะว่าอย่างพี่นุ้งเขาบอกว่าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นก็เหมือนกันแฮกก็ไม่ใช่ว่าให้อยากเจอให้อยากเห็นนะแต่แฮกไม่กลัวไงเพียงแค่กลัวแต่ว่าทำเป็นใจแข็งกลัวนะแต่ทำเป็นใจแข็งไงนี่เราให้เราฟังมาสอง EP ใน4เรื่องคุณแฮกยังมีอีกไหมมันก็นี่นี่หน่อยหน่อยเอาเป็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเอาเป็นว่าไว้โอกาสหน้าเราจะเชิญคุณแฮกมาคุยกับเราอีกนะครับอาจจะเป็นถ้าแฟนคลับอยากให้ฟังอยากฟังก็จะได้กลับมาเอามาเม้นกันละกันว่าอยากคุณแฮกมาเล่าเรื่องอะไรเราฟังนะแล้วเราจะเจอคุณแฮกใหม่อีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Apple Cider นะครับยี่ห้อ Apple นะครับมันเป็นซองอย่างนี้1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด15ซองนะครับทานได้15วันนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับหลายๆคนเนี่ยทานอาหารแล้วมันอืดทานยิ่งทานบุฟเฟ่ทานมาล่าทานชาบูมันย่อยยากโดยเฉพาะทานกลางคืนมันย่อยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวช่วยที่จะทำให้คุณเนี่ยช่วยในการย่อยทานอาหารและที่สำคัญคือย่อยปุ๊บเราจะได้ขับถ่ายได้ง่ายบางคนขับถ่ายยากคุณให้มีปัญหาเรื่องขับถ่ายปะไม่ค่ะก็ยังโชคดีคือปัญหาคือขับถ่ายเยอะขับถ่ายบ่อยก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเลยเนาะเพราะเคยมีตัวช่วยคือนักโทษไนจีเรียแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเจอนักโทษไนจีเรียแล้วมีปัญหาเรื่องขับถ่ายขอแนะนำแอปเปอรี่นะครับทานทุกวันนะครับวันละหนึ่งซองผสมกับน้ำเย็นนะครับหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้อุณหภูมิปกติแล้วก็คนแล้วก็คุณจะได้รสชาติที่รสสตรอเบอรี่มิกเบอรี่ฮะกินแล้วก็หวานแล้วก็ช่วยย่อยอาหารและที่สำคัญก็คือคนที่ควบคุมน้ำหนักบางคนเนี่ยที่น้ำหนักมันขึ้นเนี่ยเพราะร่างกายมันเผาผลาญไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทานเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นพลังงานทำให้คุณเดินเหินเผาผลาญได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่กินไปเยอะๆเนี่ยมันก็ได้ไม่ต้องไปลงตรงพุงไม่ต้องค้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมสนใจก็คอมเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกนะครับขอบคุณนะครับยินดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปของรายการถามได้จันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ